เพื่อนรักคนนี้ไม่ได้ไปร่วมยินดีงานแต่งวุ้นเส้นชาวเน็ตแห่ถามเกิดอะไรขึ้นผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความสุขความปิติยินดีสำหรับงานวิวาห์แสนหวานของวุ้นเส้นวิริธิภาและนักธุรกิจหนุ่มนิกธนภูมิกุลซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโพรวองประเทศฝรั่งเศสแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆเมื่องานนี้เมพิชนาธหนึ่งในเพื่อนสนิทของสาววุ้นเส้นไม่สามารถเดินทางไปร่วมยินดีได้แต่เจ้าตัวก็วิดีโอคอลพูดคุยกันพร้อมโพสต์ในข้อความใน IG ส่วนตัวเอาไว้ว่าวุ้นเส้นคือเพื่อนคนแรกในวงการของเมย์เมื่อ20ปีกว่าที่รู้จักวุ้นมาวุ้นเป็นเพื่อนที่น่ารักเสมอเป็นมิตรกับทุกคนใจเย็นเป็นผู้หญิงที่เก่งและชอบทำงานยินดีกับนิกด้วยจากนี้ไปขอให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขมากๆและฝากดูแลเพื่อนรักของเมย์ด้วยนะคะนิกปอลอยากไปอยู่ตรงนั้นมากๆแต่ขอโทษที่ไม่ได้ไปรองานที่ไทยนะเพื่อนรักซึ่งทางนี้จะมีการจัดงานแต่งอีกครั้งในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้ค่ะ